กลับเข้าสู่รายการหาทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆหรือว่าอยากส่ง SMS เข้ามานะคะให้กำลังใจกันก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606นั่นเองนะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดคุยกับคนเขาเรียกคนใจดีคนใจดีเนาะคนใจดีจริงๆนะที่ได้มาโอกาสได้เดินทางสายเดียวกันนี่แหละช่วยเหลือเป็นจิตอาสากันแล้วก็มีหลายท่านที่เป็นแฟนรายการส่ง SMS เข้ามาพูดคุยมากมายเลยแล้วก็ชื่นใจท่านผู้ชมช่วยกันนะฮะคนละไม้คนละมือแล้วก็ขอบคุณไปรายการที่สนับสนุนในโครงการมิราเคิลนะฟื้นคือชีวิตมาโดยตลอดและผมก็เนี่ยมีกิจกรรมนะที่จะปลูกพญานาครถเนี่ยแหละฮะมันจะกลายเป็นนมมันจะกลายเป็นอีก20ชีวิตที่รอคอยอยู่เราก็จะจับมือแพ็คทีมกันคนที่มีจิตกุศลนะส่งกันเข้ามาส่งในแฟนเพจของมิราเคิลนะหรือต้องคู่อัฐาก็ได้นะส่งเข้ามาเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างกันไปแต่ต้องขอตรวจสอบว่าของแท้ถ้ามีคนช่วยเยอะไม่ไปครับนะฮะหรืออาจจะช่วยบางส่วนเล็กๆน้อยแต่ถ้าจำเป็นจริงๆที่ไหนส่งเข้ามาที่ไหนเราก็ไปครับท่านผู้ชมครับที่ไหนห่างไกลเหลือเกินไม่มีทางช่วยเหลือกันเราจะรีบลงพื้นที่กันแล้วฉะนั้นคุณผู้ชมก็มาร่วมกันเนาะจับมือกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจคนเล็กคนน้อยมันก็จะสามารถสร้างเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งมาได้เลยถูกต้องครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ SMS กันบ้างดีกว่านะคะรีบส่งข้อมูลเข้ามานะคะคุณโคสะทำไมช่วงนี้มีแต่เรื่องเพิ่งเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะโคสะนะครับโคสะระวังนิดนึงเพราะช่วงนี้คุณขาลงนะฮะบางคนก็บอกไอ้ปีชงหรือเปล่าเกิดสภาวะเรื่องของกรรมเก่าเวรเก่ากำลังเข้ามาครับจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนต่อเนื่องนะไม่ว่าอุบัติเหตุรถลาหรือแม้อุบัติเหตุเรื่องการเงินมาพร้อมๆกันเลยแล้วทำไงดีคุณโคสะต้องทำบุญนะฮะโดยเฉพาะทำบุญกับอะไรมั่งกับพระนะพระอาพาธพระป่วยเจ็บแล้วก็พยายามหมั่นเจริญวิปัสสนาบุญนำพาวิปัสสนามีนะฮะแล้วก็สภาวะกรรมก็จะลดละไปเรื่อยๆนะครับคุณโคสะกับลายเซ็นนี้เลยครับส่วนใครอยากจะเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่ย่านางรถเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณพ่อสงวนค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีจะหายไหมคะครูคุณพ่อสงวนนะครับหายไหมแค่ทุเลาเองหายไม่หายนะครับเพราะว่ามีสภาวะการซ้ำซ้อนอยู่แล้วอีกอย่างนึงคุณพ่อเองนะครับเหมือนว่าเออนะปีนี้ค่อนข้างดูแลเป็นพิเศษนิดนึงช่วงไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับระวังช่วงเดือนนะปลายกันยาต้นตุลา2สัปดาห์นี้ปลายแล้วก็ต้นนะครับต้องระวังดูแลเป็นพิเศษถ้าหมอนัดควรหาจะปล่อยให้ท่านอยู่ห่างแพทย์นะครับดูพิเศษนิดนึงนะครับผม SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปิยะนันท์นะคะเลขบัตรประชาชน3ตัวท้าย383ตกงานอยู่แล้วก็เงินขาดด้วยปิยะนันท์นะครับขอให้มองกับคนที่เหนื่อยป่าร่อยป่าผมก็เข้าใจว่าคุณพยายามเบื่อเซ็งๆนะช่วงนี้พยายามปิดกุเวกแล้วก็ทำงานจดละสั้นอาจจะเป็นกิจการส่วนตัวนะฮะซื้อมาขายไปก่อนนะโดยเฉพาะสิ่งที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าอภรรแล้วก็ของที่ด้านเดี๋ยวนี้ด้านไอทีนะฮะต่างๆนะที่สามารถที่จะเอาไปต่อเติมนะในเรื่องการเงินนะสินค้าต่างๆที่สามารถที่เอาไปขายในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มีเยอะนะหลากหลายเอาสั้นๆก่อนแต่ถ้ายิงงานยาวเดี๋ยวก็ออกอีกแล้วคุณเนี่ยหลังจากวันเกิดถึงจะมีงานที่มั่นคงแต่ถ้ามีมาก่อนมีโอกาสขยับเปลี่ยนแล้วก็หลุดเรื่องงานคือมีโอกาสออกก่อนเวลานะครับพี่อนันต์กับไรเซนนี่ครับคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะลายเซ็นนี้เลยครับมอบให้คุณพี่อนันต์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนงนาถเลขบัตร33ตัวสุดท้ายนั้น189เป็นอย่างไรและขอเลขรวมไปถึง4มงคลด้วย189นะครับเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการเงินแต่หนักใจเรื่องคนรักระวังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันปัจจุบันทันด่วนหรือขัดข้องหมองใจกับคนในครอบครัวจะเป็นซะอย่างนั้นบ่อยๆครับเลขมงคลของคุณแนะนํา4กับ1สีมงคลล่ะครับสีที่ถูกต้องและก็ดีสุดก็คือฟ้ากับขาวแล้วดีครับคุณอนงนาถนะคะบอกคุณผู้ชมให้ส่งเลขบัตรมาก็เป็นบัตรประชาชน3ตัวท้ายเท่านั้นนี่แหละครับ SMS ต่อมาค่ะเป็นดีค่ะธุรกิจรวยครับใช่ค่ะนะคิดที่ทำมีปฏิบัติดีด้วยคุณสมบัติเลขบัตร566มีเวรกรรมหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยไม่มีเวรกรรมก็ไม่ได้จ้าเอกันหน้าจอทีวีหรอกบางคนเนี่ยก็สภาวะกรรมเวรนะทำบุญร่วมกันทำบาปร่วมกันมันก็มาเจอกันเหมือนก็เจอคุณพ่อคุณแม่แล้วคู่นี้เขามาเจอกันก็เป็นคนดีด้วยกันคนที่จะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นแฟนกันเป็นรักกันก็ต้องมีอะไรที่เสมอเหมือนซึ่งกันและกันฉะนั้นแล้วเวรกรรมต้องมีครับกรรมเป็นการลิขิตให้ชีวิตเดินไม่ใช่ดวงถ้าดวงดีก็มีคุณงามความดีคุ้มกันแต่ถ้าดวงร้ายนะความดีคุ้มกันไว้ไม่ตกน้ำนะตกน้ำก็ไม่ไหลไม่ตกไปก็ไม่ไหม้นั่นแหละครับคุณสมบัติลายเซ็นนี่เลยครับทุกท่านนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าลงทะเบียนพิธีผูกขวัญแม่ย่านางรถได้น้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์รอตอบคำถามอยู่เลยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ
ดอกไม้นามสกุลอะไรบ้างมั้ยทวีฤทธิ์แต่นี่ก็ดอกไม้นี่ฤทธิ์เยอะค่ะเลขบัตรนะคะ327ถามสุขภาพแล้วก็ครอบครัวดีไหมที่มหาสารคามนี่เราก็จะไปช่วยผู้ป่วยนะฮะที่ป่วยเป็นโรคงวงช้างจะโตแล้ว4ขวบฟ้าตอนนี้เดี๋ยวมีโอกาสก็จะขึ้นไปอยู่นะฮะเนี่ยนึกพอเห็นจังหวัดนี้นึกได้เลยน้องคุณดอกไม้กันไม่ใช่น้องดอกไม้คุณดอกไม้เนี่ยสุขภาพในช่วงนี้ถ้าถามความเด่นชัดแล้วเรากำลังจะป่วยเจ็บแล้วไม่พอนะฮะมีโอกาสที่จะต้องว่าไม่คาดฝันมาก่อนกับป่วยเจ็บครั้งนี้ด้วยฉะนั้นแล้วป่วยเยอะๆนะครับมีแล้วตรวจเช็คได้ไหมตรวจเช็คได้ของเก่าของเดิมไม่เท่าไหร่แต่ของใหม่กำลังจะมาเยือนแนะนำเลยว่าระวังเรื่องราวของครอบครัวด้วยนะครับบางครั้งสิ่งที่ไม่ตกลงปรงใจไม่หมายมั่นซึ่งกันและกันขัดแย้งเรื่องการเงินขัดแย้งเรื่องความรักความรู้สึกกำลังจะมาพร้อมๆกันเลยฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คุณดอกไม้ทวีฤทธิ์นะครับคุณดอกไม้เลยเซ็นนี้เลยทุกท่านส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกริดเลขบ้านนะคะ763/9เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ไหว้อะไรดีไหว้ครูพระพิราบนะฮะหรือว่าพระศิวะก็ได้นะครับขออภัยพระอิศวรขออภัยนะฮะพระอิศวรนะองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งนะเรียกอาราธนาพระองค์ท่านแล้วก็บูชาท่านให้ถูกต้องบูชาอย่างไรบูชาด้วยผลไม้นะสับปะรดฟักทองกล้วยว้าพระอ่อนพระเขียวใบสีปักชามพูดหนึ่งแล้วก็จุดธูป12ดอกไหว้สีครุเทพนะฮะสีครุเทพนะบางคนว่าไอ้สีครุเทพหรือเปล่าสีสรสระอีนะครับแปลว่าครูใหญ่บรมครูใหญ่ที่มาปกปักรักษาเทพที่มาคุ้มครองมนุษย์ให้มนุษย์สร้างคุณงามความดีเป็นสีกับตัวเองเป็นเดชกับตัวเองเป็นทรัพย์กับตัวเองนั่นเองครับท่านคุณกฤตนั่นเองนะคะครับนี่ฮะลายเซ็นครับคุณกฤตครับเอาละค่ะเดี๋ยวสำหรับในช่วงหน้านะคะเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันนะคะก็วันนี้นะเป็นเครื่องไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อเสือนะคะรวมไปถึงใครจะโทรเข้ามาพูดคุยในเรื่องราวของการลงทะเบียนนะคะพิธีผูกขวัญแม่นางรถน้องๆทีมงานรับโทรศัพท์อยู่แล้วนะรีบโทรไปได้เลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ